ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายปาฐกถาธรรมในวันนี้มีความมุ่งหมายในการบรรยายเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานศีลธรรมที่มีรากฐานถูกต้องและเพียงพอจึงจะสามารถคุ้มครองโลกจากความวินาศโลกเรากำลังมีสภาพเป็นกลียุคยิ่งขึ้นทุกทีเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์จนเรียกว่าไม่น่าจะอยู่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพทั้งนี้ก็เพราะว่าศีลธรรมของมนุษย์ได้เสื่อมสุดสูญหายไปมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่น้อยมีความเป็นคนที่เห็นแก่ตนมากขึ้นมากขึ้นศีลธรรมหายไปเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าโลกลดลงไปสู่อำนาจมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือความเห็นแก่ตนถือประโยชน์ตนเป็นสิ่งสูงสุดไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นการทำลายตนพร้อมกันไปในตัวเราต้องการสัมมาทิฏฐิที่มีความเห็นอันถูกต้องปรมัตถธรรมความจริงอันสูงสุดคือสัมมาทิฏฐิที่ถ้ามีแล้วจะทำให้โลกนี้สว่างสวยมีความรู้สึกเข้าใจหน้าที่ต่างๆที่จะพึงปฏิบัติต่อกันผู้มีกำลังน้อยผู้มีกำลังมากหรือผู้มีอำนาจวาสนาผู้ไม่มีอำนาจวาสนาจะอยู่กันอย่างไรต้องมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอำนาจจะรู้สึกหน้าที่ของตนในการพิทักษ์รักษาสันติสุขไม่ต้องรอให้ผู้มีความทุกข์หรือผู้อ่อนแอต้องขอร้องอ้อนวอนหรือต้องอ้างอิงนั่นนี่มาขอร้องอ้อนวอนผู้สูงสุดผู้มีอำนาจสูงสุดเราเรียกกันว่าพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีการอ้อนวอนก็ทำการคุ้มครองป้องกันจึงจะเรียกว่าผู้สูงสุดผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ผู้รับจ้างเรียกร้องการอ้อนวอนแล้วจึงจะต้องคุ้มครองป้องกันเดี๋ยวนี้เราก็ไปปรับปรุงรูปงานหรือกิจการให้มีลักษณะเหมือนกับว่าผู้สูงสุดเรียกร้องอย่างน้อยก็การอ้อนวอนบวงสรวงบูชาจึงจะคุ้มครองป้องกันถ้าเป็นอย่างนี้น่ากลัวว่าสิ่งสูงสุดหรือศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่เป็นสิ่งที่แท้จริงหรือถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเสร็จแล้ว
มันจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เก้ก็ได้เป็นเหตุให้ทำไปในลักษณะรูปแบบของไสยศาสตร์แทนที่จะเป็นพุทธศาสตร์ขอให้พวกเราชาวพุทธเชื่อว่าพระรัตนตรัยหรือสิ่งสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ใดๆในพระพุทธศาสนานั้นมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันอยู่เป็นปกติการบรรยายในวันนี้จึงกล่าวโดยหัวข้อว่าผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาที่ว่าแก้กันแต่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนในวันนี้ว่าผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาอย่าต้องมีการขอร้องประจบประแจงวงสรวงอ้อนวอนอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเอาละเราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญหาคำว่าปัญหานี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดรวมความว่าสิ่งที่ต้องต่อสู้แก้ไขเพราะทนอยู่ไม่ได้คำว่าปัญหาหมายความว่าสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ที่เราทนอยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้ต้องป้องกันต้องแก้ไขจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็ตามใจขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วไม่มีใครต้องการเป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดก็ทำความรำคาญให้แก่จิตใจรบกวนความสงบสุขกระทั่งเป็นอันตรายแก่ชีวิตสิ่งที่เรียกว่าปัญหานั่นทำลายความปกติสุขทางกายทางจิตทางวิญญาณทั้งที่เป็นของเอกชนและทั้งที่เป็นของมวลชนปัญหาเล็กๆสามารถจะลุกลามขึ้นเป็นมหาสงครามทำลายโลกเห็นได้จากมหาสงครามครั้งที่แล้วมาตั้งต้นขึ้นจากปัญหาเล็กๆของประเทศเล็กๆปัญหานั่นก็ตั้งต้นมาจากบุคคลเพียงคนเดียวในเรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวก็ตั้งต้นมาจากปัญหาเล็กๆของความเห็นแก่ตนนั่นเองปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ขยายตัวขึ้นท่วมโลกก็ได้จากจุดเล็กๆของบุคคลเพียงคนเดียวจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งสภาพไม่พึงปรารถนาทุกชนิดเรียกว่าปัญหาทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นทางกายก็ลำบากกายเกิดขึ้นทางจิตก็ลำบากจิตเกิดขึ้นทางวิญญาณคือทางสติปัญญาก็มืดมนกันไปหมดเป็นเหตุให้กระทำผิดพลาดทั้งทางกายและทางจิตยิ่งขึ้นไปต้องเสริมกันอยู่อย่างนี้เห็นว่าผู้มีอำนาจมีปัญญามีกำลังควรจะรับเอาเป็นภาระที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทำไมจึงใช้คำว่าป้องกันข้อนี้ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากเพราะเป็นความรู้บรมโบราณเพราะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขเพราะว่าการป้องกันนั้นทำได้สะดวกกว่าคือไม่ทันเกิดเรื่องมันก็ทำอะไรได้สะดวกกว่ามันจะทำได้ง่ายกว่า
การกระทำนั่นก็จะปลอดภัยกว่าและลงทุนน้อยกว่าการป้องกันปัญหาจะลงทุนน้อยกว่าการแก้ไขปัญหาไม่มีความยุ่งยากลำบากอันตรายไม่โกลาหลวุ่นวายไม่ต้องมีการปะทะเลือดเข้าตาแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายการล้างผลาญกันอย่างวินาศก็เกิดขึ้นโดยง่ายขออภัยยกตัวอย่างอย่าถือว่าเป็นการรบกวนเวลาอะไรมากมายนักแต่คอยสำนึกให้ถึงที่สุดของความหมายของคำว่าป้องกันเช่นว่าในกรุงเทพนี่เต็มไปด้วยยุงลองคิดดูว่าการป้องกันยุงกับการปราบยุงนี่อันไหนมันง่ายกว่ามนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะยุงตัวเล็กๆนี่ก็เพราะว่าไม่เพ่งเล็งในการป้องกันถ้าคนทุกคนในบ้านเรือนทุกบ้านเรือนช่วยกันป้องกันไปตามมีตามได้ตามความสามารถของตนยุงก็จะไม่มีในกรุงเทพท่านปล่อยให้ยุงมากมากเหลือที่จะมากคิดมาปราบปรามกันก็ไม่เคยสำเร็จให้ยุงมันหัวเราะหรือว่าจะป้องกันโรคเนี่ยมันจะดีกว่าที่จะปราบปรามโรคโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อโรคอะไรก็สุดแท้ถ้ามีแผนการป้องกันจะคงความสงบเย็นปกติสุขอยู่ได้ไม่เหมือนกับเกิดโรคแล้วมาโกลาหลวุ่นวายกันในทางที่จะป้องกันแม้เรื่องป้องกันไฟไหม้มันก็จะน่าดูกว่าให้ไฟไหม้แล้วจะมาช่วยกันดับไฟเราเลี้ยงแมวไว้ป้องกันหนูสนุกกว่าน่าดูกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไม่โกลาหลวุ่นวายเหมือนกับว่าไปซื้อกับมาดักหนูช่วยกันตีหนูวางยาพิษหนูจนกระทั่งวางเอาคนเจ้าของบ้านนั่นเองป้องกันหนูมันต้องดีกว่าการปราบหนูจะเป็นความประมาทความชล่าใจหรือไร้สติปัญญาก็ได้ที่เราไม่สนใจการป้องกันหนูหวังแต่จะปราบหนูแล้วก็ปราบไม่ได้จะเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยปัญญาอย่างไรกันเลี้ยงแมวนี่ยังน่ารักน่าดูแล้วป้องกันหนูได้จริงคนบ้านนอกเคยประสบมาแล้วทุกคนทุกบ้านต้องมีแมวแล้วบ้านนั้นก็ปลอดภัยจากหนูที่มาทำลายสิ่งของหรือว่าเราป้องกันด้วยการกำจัดอบายมุขแล้วการปราบปรามอาชญากรรมก็จะลดน้อยลงถ้าเราปล่อยให้มีอบายมุขมากมายอาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นจนเหลือที่จะปราบไว้ทำให้ประชาชนมีศีลธรรมจะมีอันธพาลน้อยลงการปราบอันธพาลก็ลดน้อยลงเรื่องนี้เป็นไปได้ถึงระดับโลกทีเดียวถ้าโลกนี้มีศีลธรรมวิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลกก็จะลดลงการทำให้โลกมีศีลธรรมเป็นการป้องกันโลกจากวิกฤตการณ์ทั้งหลายขอให้สนใจในความมีศีลธรรมซึ่งจะเป็นเหมือนแมวกำจัดหนูให้หมดสิ้นไปโดยไม่มองเห็นหรือไม่ต้อง
ยุ่งยากลำบากอะไรจะเป็นความสงบเงียบเป็นสันติสุขอยู่ได้ตลอดเวลามนุษย์ในโลกไม่สนใจในความมีศีลธรรมหรือใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมโลกเป็นการป้องกันแต่กลายไปสนใจในเรื่องของการแก้ไขแต่พืชไปองค์การสหประชาชาติจึงต้องเป็นเสมือนหนึ่งเท้ามาลีวราชนั่งจับปูใส่กระด้งอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องแก้ไขที่ปลายเหตุไม่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุทั้งที่มีอำนาจจนยอมรับว่ามีอำนาจสูงสุดในโลกแต่ปล่อยให้เรื่องเกิดขึ้นสำหรับจะแก้ไขไม่มีแผนการที่จะป้องกันก็ต้องทำงานไม่สิ้นสุดเหมือนนั่งจับปูใส่กระด้งขอให้ช่วยกันคิดดูว่าผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาทำไมอาตมาถึงใช้คำว่ามีหน้าที่นี่มันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดูให้ละเอียดสักหน่อยตั้งแต่ขั้นต่ำสุดถึงขั้นสูงสุดคำว่าหน้าที่นั่นคือความหมายของคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ของมนุษย์นั่นท่านเรียกกันว่าธรรมะมาแต่โบราณดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลธรรมะแปลว่าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ก็คือมีธรรมะมนุษย์รู้จักหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำและเรียกชื่อมันว่าธรรมะโดยภาษาบาลีถ้าในภาษาไทยก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นเองเพราะว่ามนุษย์ได้เอาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นมาเรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมะซึ่งเรารับช่วงวัฒนธรรมอันนี้มาเราจึงมีคำว่าธรรมะใช้ธรรมะหมายถึงหน้าที่ไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะก็ไม่มีความสงบสุขธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญในฐานะที่เป็นหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจวาสนามีกำลังทรัพย์กำลังปัญญาลองไม่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหามันก็จะเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผู้มีอำนาจมีกำลังนั่นแหละจะตกอยู่ท่ามกลางของพอลลูชันสิ่งสกปรกรกรุงรังเลวร้ายของปัญหาของบ้านของเมืองเหลือที่จะกล่าวได้เศรษฐีจะตกอยู่ในท่ามกลางคอนลูชันของปัญหาอันธพาลปัญหาอาชญากรรมปัญหาต่างๆเหลือที่จะปัดเป่าหรือทรงตัวอยู่ได้ไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ชื่อว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ผู้มีกำลังผู้มีอำนาจต้องทำหน้าที่จึงจะได้ชื่อว่ามีความประเสริฐมีความศักดิ์สิทธิ์การที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะความกรุณานี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษผู้มีปัญญาท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าอัธยาศัยที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะกรุณานั้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษเดี๋ยวนี้เรามีบุคคลที่จะเรียกว่ามหาบุรุษเช่นว่าเป็นผู้แทนประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองเลือกมาจะไม่ให้เรียกว่ามหาบุรุษอย่างไรผู้แทนมาเลือกรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ยิ่งเป็นมหาบุรุษมันเป็นมหาบุรุษกันทั้งทีก็ต้องมีอัธยาศัยที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะความกรุณากรุณาอะไรกรุณาในการที่จะป้องกันไม่เกิดปัญหาผู้มีกำลังมีอำนาจต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะมีไปทำไมจะมีมหาบุรุษไปทำไมมหาบุรุษก็ผู้มีกำลังมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมดายิ่งใหญ่จนประชาชนเขาสมมติให้มอบหมายให้ทั้งหมดมันก็ควรจะทำหน้าที่ของตนในการที่จะป้องกันปัญหาผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังด้วยอำนาจนี่จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากำลังกำลังกายก็มีร่างกำลังกายกำลังแรงงานกำลังอาวุธกำลังคนก็มีกำลังทรัพย์ก็มีที่เรียกว่ากำลังเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ในโลกกำลังหลงในกำลังเศรษฐกิจเพราะต้องการจะครองโลกกำลังจิตก็ต้องมีต้องพูดถึงด้วยทำไมอย่างนั้นสิ่งที่กระทำนั้นจะไม่สม่ำเสมอจะท้อแท้เสียกลางคันเป็นต้นกำลังปัญญาก็ต้องมีไม่ฉะนั้นจะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกำลังอันสูงสุดอันสุดท้ายก็คือกำลังของสุจริตธรรมกำลังของกระทำกำลังของความสุจริตผู้ใดมีกำลังของสุจริตธรรมแล้วย่อมรวบรวมไว้ได้ซึ่งความรักความเคารพความนับถือความไว้วางใจของคนทุกคนนั่นขอให้ทุกคนมีกำลังแห่งสุจริตธรรมซึ่งจะเป็นกำลังเนื้อกำลังใดๆผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยกำลังแห่งสุจริตธรรมคำว่าสมบูรณ์นี่ก็หมายถึงมีพอที่จะใช้ถ้าไม่พอที่จะใช้ในหน้าที่ที่จะต้องทำก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์ทุนรอนเสบียงอันนี้ก็สมบูรณ์เครื่องมือหรืออาวุธก็สมบูรณ์และยังมีกำลังสติปัญญาที่จะใช้ทุนรอนหรือเครื่องมือนั้นให้ถูกต้องผู้สมบูรณ์ด้วยอำนาจด้วยกำลังย่อมทำหน้าที่นี่ฉะนั้นแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอำนาจหรือด้วยกำลังถ้าผู้มีกำลังหรือมีอำนาจทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องโลกนี้จะไม่มีวิกฤตการณ์ต่างๆเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ท่านทั้งหลายทราบได้เองจะทุกคนจะซ้ำไปว่าโลกนี้กำลังเดือดร้อนอย่างไรความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำให้เกิดปัญหาเช่นปัญหาเศรษฐกิจไม่ซื่อตรงเอาเปรียบขูดรีดกันมาตั้งแต่แรกเช่นว่ามันจะเอาเปรียบมาตั้งแต่เจ้าของที่ดินผู้ขายเมล็ดพืชผู้ขายปุ๋ยผู้เพาะปลูกผู้มาซื้อแล้วผู้ขนส่งผู้ส่งออกมันล้วนแต่ต้องการจะขูดรีดเพื่อนมนุษย์โดยการนี่เรียกว่าเราหมดธรรมะหมดสุจริตธรรมกำลังของสุจริตธรรมมีไม่พอที่จะควบคุมมนุษย์ให้เป็นอย่างถูกต้องตามทางของมนุษย์ซึ่งแปลว่าผู้มีจิตใจสูงผู้ประสบความสำเร็จในการขูดรีดนั่นแหละมันคือสิ่งที่เป็นตัวปัญหาอย่างยิ่งมองดูไปรอบๆโลกเถอะผู้ประสบความสำเร็จในการขูดรีดนั่นแหละคือตัวปัญหาทุกชนิดที่กำลังมีอยู่ในโลกถ้าผู้มีกำลังมีอำนาจด้วยการป้องกันปัญหาอย่าเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ไอ้โลกนี้ก็จะเป็นโลกแห่งสันติสุขเป็นโลกแห่งสันติภาพผู้มีกำลังมีอำนาจแท้จริงนั่นไม่มีใครสูงยิ่งไปกว่าพระเจ้าบางทีเราก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกในหมู่พุทธบริษัทเราเรียกว่าคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของอำนาจสุจริตธรรมที่พุทธบริษัทพากันประพฤติปฏิบัติเกิดเป็นคุณของพระรัตนตรัยขึ้นมาคุณของพระรัตนตรัยก็คุ้มครองเองไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความเห็นผิด
คล้ายๆกับว่าคุณพระรัตนตรัยนั้นต้องอ้อนวอนร้องขอจึงจะมาช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องอ้อนวอนร้องขอต้องทำพิธีจึงจะมาช่วยอย่างนี้คิดว่าจะไม่ถูกกับเรื่องของสิ่งสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วถ้าสูงสุดศักดิ์สิทธิ์จริงก็มีหน้าที่ช่วยและช่วยเองช่วยเองไม่ต้องร้องขอซึ่งมีลักษณะเหมือนจ้างอ้อนบวงสรวงให้ติดสินบนเราชอบอ้างคุณนั่นคุณนี่ให้มาช่วยแต่ว่าไอ้ผู้ที่จะถูกช่วยนั่นมันประพฤติตัวไม่เหมาะสมสำหรับที่จะช่วยเขาเป็นคนไม่ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมแต่ต้องการให้คนทั้งหลายช่วยอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเขาซื้อหามาแขวนมาใช้ตามแบบวิธีที่ว่าจะช่วยได้อย่างนี้มันไม่ถูกกับความจริงของธรรมชาติสิ่งที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์เช่นพระรัตนตรัยเป็นต้นนี้หรือพระเจ้าก็ดีท่านมีหน้าที่ช่วยท่านพร้อมที่จะช่วยแต่คนมันไม่ทำตัวให้ช่วยได้มันไม่ทำตัวเหมาะสมที่จะช่วยทั้งที่สิ่งนั้นพร้อมที่จะช่วยโดยแท้จริงความซื่อสัตย์สุจริตของสิ่งสูงสุดเป็นอย่างนั้นคือพร้อมที่จะช่วยเหมือนว่าฝนมันจะตกลงมาโดยไม่ต้องร้องขอหรือว่าแสงสว่างถ้าเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างมันก็เข้ามาเองขอให้เราเปิดประตูเปิดหน้าต่างก็ไม่ต้องนั่งอ้อนวอนว่าแสงสว่างจงเข้ามาหรือว่าสายลมมันเยือกเย็นเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างมันก็เข้ามาเองไม่ต้องยกมือไหว้อ้อนวอนว่าสายลมจงเข้ามาถ้าทำอย่างนั้นคือไปอ้อนวอนร้องขอกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับไปลดคุณค่าของท่านไปลดคุณค่าของพระรัตนตรัยไปลดคุณค่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไปลดคุณไปลดคุณค่าของพระเจ้าซึ่งมีหน้าที่ช่วยเองแล้วก็ท่านก็ได้ช่วยเองพร้อมที่จะช่วยเองแต่คนมันไม่ดีมันไม่ทำตนให้อยู่ในฐานะที่ช่วยได้ถ้าทุกคนทำตนให้อยู่ในฐานะที่ช่วยได้ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องขอร้องอะไรเหมือนว่าเปิดหน้าต่างแล้วแสงสว่างก็เข้ามาเองลมสายลมอันเย็นก็เข้ามาเองอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าเราจะไปต้องขอร้องให้ใครมาขอร้องให้บิดาของเราช่วยเราผู้ประพฤติตัวอยู่อย่างเลวทรามเราประพฤติตัวอยู่อย่างเลวทรามแล้วไปขอร้องให้ใครมาช่วยอ้อนวอนให้บิดาของเราช่วยเราผู้ประพฤติตัวอยู่อย่างเลวทรามนี่มันจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์ประพฤติอยู่อย่างผิดพลาดแล้วไปขอร้องให้พระเจ้าหรืออะไรมาช่วยนี่มันน่าหัวเราะจึงขอให้ทุกคนที่มีกำลังมีอำนาจทำหน้าที่ของตนช่วยโดยไม่ต้องขอร้องแล้วผู้ต้องการความช่วยเหลือทั้งหลายก็จงทำตนให้เป็นผู้สมควรที่จะช่วยอย่าไปอ้อนวอนบวงสรวงติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเลยจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นของเก้ไปเสียเป็นของปลอมของเทียมไปเสียถ้าเป็นของจริงก็จะช่วยเองและเราก็ทำตัวให้เหมาะสมสำหรับที่จะได้รับการช่วยเหลือการอ้างคุณพระรัตนตรัยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างอำนาจพระเจ้าให้มาช่วยโดยไม่ทำตนให้เหมาะสมสำหรับจะช่วยนั่นเป็นเรื่องของคนบ้าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงสำนึกตนมีปรมัตถธรรมในข้อนี้แล้วทำตนให้เหมาะสมสำหรับที่จะได้รับการโปรดปรานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั้นแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ